สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมผมเป็นใครผมชื่อว่าคชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมได้รับคำสั่งมอบหมายผมจากรัฐบาลนะครับผมให้แปลงบ้านล้างหลังนี้ผมให้กลายเป็นบ่อนคาสิโนนะครับผมคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้นี่ติดปัญหานิดหน่อยนะครับนั่นก็คือบ้านหลังนี้มันย้ายไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นครับผมที่จะต้องทุบบ้านหลังนี้ทิ้งนะฮะซึ่งมันค่อนข้างเสียดายเล็กน้อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำก็ผมคำสั่งรัฐเขาออกมาแล้วนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือช่วยนะครับผมโดยการกดเมาส์กลางนะแล้วก็กดเมาส์กลางอีกรอบนึงครับผมเพื่อเป็นการเปลี่ยนมุมการสวิงของคอร์สนะคุณผู้ชมครับแล้วก็กดที่ขวานะครับเตรียมง้างแล้วครับผม3 2 1เรียบร้อยโอ้สุดยอดมากโอเคง้างอีกรอบนึง3 2 1อึโอโอเคเราต้องรื้อบ้านหลังนี้ใหม่นะคุณผู้ชมครับไม่ได้เลยครับผมให้กลายเป็นบ่อนคาสิโนนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเทปูนทีหลังครับคุณผู้ชมครับปักเสาเข็มใหม่ด้วยครับผมไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมครับนี่ครับผมเห็นว่าพื้นที่แถวนี้ครับผมมันแบบว่ารกร้างมานานนะครับเราก็จัดให้เขาหน่อยโอเคนะครับจัดอีกทีนึงนะครับผมคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมจะเห็นได้ว่าตรงนี้นี่โล่งไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีสอนวิธีการเล่นเราด้วยนะคุณผู้ชมครับลองง้างอีกทีนึงครับผมแล้วก็ฟาดไปโคตรฮาร์ดคอร์เอาใหม่3 2เรียบร้อยเปลี่ยนการสวิงก่อนโอเคครับผมคุณผู้ชมครับคราวนี้เราจะทำการทุบเก้าอี้พวกนี้ครับผมเพราะว่ามันไร้ประโยชน์นะคุณผู้ชมครับง้างก่อนเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวพื้นแตกนี่ไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวคือมันตีสตกโลกเลยชิบหายเอาใหม่อีกทีนึงโอเคง้างโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางการสวิง3 2 1อื้อเรียบร้อยแป๊บนึงเห็นรถคันนี้มันล้างมานานเราต้องทุบเขาด้วยนะคุณผู้ชมครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้ my god โอเคไม่ต้องทุบแล้วบันไดนี่กระเด็นเลยชิบหายขึ้นไปชั้น2ยังไงล่ะทีนี้โอ้ตกโลกอีกทีนึงนี่มันเรามาอยู่บนหลังคาครับคุณผู้ชมครับโอเคไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมคือรถจัดการให้เราหมดแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าดีมากเราจะทำการทุบรถคันนี้ครับผมเพื่อทำให้พื้นที่มันนี้มันโล่งนะครับแทนที่จะขับไปจอดไกลๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราจะทุบรถคันนี้ทิ้งครับผมซึ่งรถคันนี้แข็งมากๆพังสักทีดิเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเปลี่ยนโอเคทุบอย่างเงี้ยง้างอื้อหือง้างลงก่อนอื้อหือโอเคขออีกทีนึงโอเคโอเคครับผมตรงนี้นี่จะเห็นได้ว่ามันมีของเยอะนะครับเราทำลายไม่หมดแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเราทำการง้างแล้วก็ทุบเสาเข็มโอเคทุบเสาบ้านตรงนี้ทิ้งครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่างานเราจะเริ่มอีซี่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตรงเพดานนี้เริ่มร่วงแล้วเฮ้ยนี่เกมแล้วเนี่ยเออจัดไปแหมโมโหคนที่เล่นเกมนี้นี่สุดยอดมากเลยเฮ้ยไม่เอาเราต้องทุบตรงมุมนี้ทิ้งก่อนครับคุณผู้ชมครับเพื่อทำให้มันเสียสมดุลนะครับแล้วบ้านมันจะพังง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับเราล่วงครับผมทุบเสาเข็มตรงนี้ทิ้งทุบดิทุบเมื่อไหร่มันจะล่วงวะล่วงไม่ล่วงอ่ะอันนี้มันค้ำไว้อยู่ใช่ไหมนี่ไงล่ะค้ำไว้อยู่ใช่ไหมขออีกทีนึงนี่ไงล่ะสวิงเกมที่เอาจริงๆไม่มีอะไรเลยเหมือนแบบโมโหใครมาแล้วมาทุบบ้านแต่ก็เป็นเกมแบบว่าระบายอารมณ์ดีมากครับคุณผู้ชมโอเคลืมบอกชื่อเกมไปนะครับเกมนี้มีชื่อว่า West My Hammer นะครับผมหรือว่าค้อนกูอยู่ไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้ไงสนุกมากๆเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างเลยดาวน์โหลดไปประมาณ300กว่าเมกก็ผมเกือบ400เมกนะครับถือว่าไฟล์ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรูปปั้นนี้ไม่ได้เลยรูปปั้นต้องทุบทิ้งด้วยครับเปลี่ยนแป๊บหนึ่งโอเคง้างละทุบเรียบร้อยทุบอีกทีนึงโอ้โหทุบแบบโคตรอ่อนแอจัดไปทุบกระจกทิ้งตรงไหนที่มันเป็นเสาเนี่ยกูทุบทิ้งหมดอะเอาจริงๆจะได้ล่วงมาให้หมดนะครับคือมันค้ำดีมากโครงสร้างบ้านมันดีเกินไปละเอ้ยล่วงให้หมดสิฟ้าเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเขาจ้างมา500ทุบขนาดนี้จัดไปเอาอีกทีนึงอุ้ยมันไม่ร่วงอีกนี่ไงล่ะเดี๋ยวทำลายเสาให้หมดเนี่ยจัดไปทำลายตรงนี้เป็นไงล่ะตรงนี้ด้วยคงไม่มีอะไรมาค้ำละเนี่ยเสานี่มันยังอยู่จัดไปเริ่มร่วงบ้างยัง
พดานฝ้าไม่ลงมาเลยร่วงเหอะกูว่าละบ้านนี่จะแข็งแรงกันไปละเอ้ยแผ่นดินไหวนี่รับรองว่าบ้านไม่พังนะครับค้อนกูเนี่ยจะพังแทนเอ้ยต้องเซาะตรงนี้โถเอ้ยง้างแบบสุดขั้วต่อยเฮ้ยตรงนี้มันอึดจังฟ้าเออเรียบร้อยง้างโอเคคือผมว่าผมทำหมดแล้วนะทำหมดแล้วนะดูดิมันไม่ร่วงมาครับมันไม่ร่วงมามันยึดติดอะไรมันเป็นไม้ค้ามไงวัดของลอยได้อ๋อตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองเหมือนเห็นอะไรลางๆนะครับตรงนี้มันยึดเอาไว้เหรอยึดเอาไว้เหรอยึดเอาไว้เหรอยึดเอาไว้ใช่ไหมจัดไปจริงๆมันน่าจะร่วงหมดได้แล้วเนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเอาจริงๆน่าจะร่วงได้แล้วเนี่ยเออวิศวกรช่วยมาดูให้หน่อยทำไมผมทุบแล้วมันไม่หายต้องจ้างวิศวกรมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทุบไม่เข้าอีกหายเอ้ยหมดแล้วเนี่ยมันไม่ร่วงไงคุณผู้ชมมันไม่ร่วงใช่ไหมรอแป๊บเปลี่ยนนี่ไงล่ะทุบพื้นทุบพื้นทุบพื้นเดี๋ยวบ้านก็จะได้ลงไปข้างล่างทุบพื้นบันไดทุบอีกรอบนึงทุบอีก โอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันเนี่ยผมสำหรับคนที่แบบว่าบ้านเครียดมากๆครับผมไม่มีอะไรระบายนะครับกูตกโลกแล้วนะก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ครับผมเป็นเกมเพลินๆนะคุณผู้ชมครับเล่นได้สบายมากครับผมก็ใครชอบผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ผมชอบมากๆผมกดซับนะฮะสำหรับวันนี้ผมนะครับผมมากครับ